เอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะจ๊ะสวัสดีครับน้องเชียร์สวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะผมกับน้องเชียร์นะฮะจะมาแข่งกันสร้างอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสร้างอะไรครับน้องเชียร์สร้างร้านดอกไม้ใช่ร้านดอกไม้ครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าร้านดอกไม้ของใครจะสวยกว่ากันนะจ๊ะโอเคแม่เออพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวคันนี้เราจะมีจับเวลากันด้วยใช่ใช่โอเคนะเชียร์อยู่ฝั่งนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ฝั่งขวาให้น้องเชียร์อยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมหนึ่งสิบนาทีนะฮะสองเริ่มสองซ้ำแล้วเนี่ยสองเริ่มด้วยนะโอเคครับอันดับแรกครับผมก็จะเอาเป็นเกี่ยวกับไม้โอ๊กแน่ไม้โอ๊กนี่คือต้องสร้างในระยะที่มันมีรั้วเท่านั้นนะเว้ยเฮ้ยโอเคไม้โอ๊กนะครับมันเป็นไม้ที่เหมาะสำหรับการสร้างพวกเกี่ยวกับร้านดอกไม้สุดๆแล้วนะครับส่วนของน้องเชียร์ก็จะเป็นร้านแบ๊วๆน่ารักเหรอเฮ้ยพาร์ทที่แล้วอ่ะที่เราแข่งกันอ่ะหาผลสรุปไม่ได้คนคอมเมนต์ 7,000 เขาบอกเขาบางคนก็บอกว่าสวยทั้งคู่ใช่ก็ไม่ได้แข่งกันนะเชียร์เนาะไม่ได้แข่งกันเลยนะนะฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะครับว่าเราไม่ได้แข่งกันเลยขำหาเลยโอเคครับทีนี้เราก็วางกระถางต้นไม้ครับกระถางดอกไม้ประมาณเขาเรียกว่ากระถางดอกไม้เออนี่แล้วก็ใส่ดอกที่ผมคิดว่าดอกไอ้สีขาวครับนี่น่ารักสุดแล้วครับนี่ใส่ไว้เลยครับหน้าร้านมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นนะครับเวลาเดินเข้าไปในร้านขายดอกไม้เนี่ยเราจะได้แบบโอ้ได้บรรยากาศของดอกไม้ได้กลิ่นหอมของดอกไม้อะไรเงี้ยเออมันจะดูดีไปอีกแบบครับท่านผู้ชมนะฮะสามารถสร้างตามได้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นร้านเล็กๆนะครับผมเออชอบแบบโอ้ยเลยร้านนี้จะติดกับรั้วหน่อยนะครับก็ข้างในนี่ก็จะมีอันนี้จะเป็นที่วางดอกไม้นะครับข้างในก็จะมีดอกไม้ขายนะจ๊ะเดี๋ยวเป็นปูก่อนปูพื้นของร้านดอกไม้มันค่ำอ่ะเดี๋ยวมันค่ำต้องปรับให้มันเช้าฮะไม่งั้นนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเชื่อไหมครับนี่เชียร์ผ่านไปแล้วนะ1นาทีแล้วนะ1นาทีแล้วเหรอเออ1นาทีจะ2แล้วเนี่ยเอ้ยผ่านไป2นาทีแล้วเรียบร้อยเฮ้ยท่านผู้ชมครับเราจะต้องลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะใน EP นี้นะครับโอเคก็ต้องให้ท่านผู้ชมตัดสินอีกรอบนึงนะครับจะว่าไปตัดสินก็ยากเหมือนกันนะมันสร้างคนละสไตล์คนละแนวกันเลยอ่ะใช่ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องเอาอะไรที่มันกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวครับเอาให้มันชนะขาดไปเลยว่าใครชนะใครเจ๋งกว่ากันไอ้ทุยใครเจ๋งกว่ากันเออเนี่ยตกแต่งภายในด้วยนะฮะเวลานี้น่าจะมีเยอะพอสมควรนะต้องเชียร์นะเออแป๊บนึงผมขอร้านน้องเชียร์เหมือนจะเป็นร้านในซุ้มเพราะน้องเชียร์จะไม่ทำหลังคาฮะร้านแบบเป็นแบบเหมือนแบบอ๋อซุ้มในโรงเรียนอย่างเงี้ยเหรอเกษตรอะไรเงี้ยโอ้เฮ้ยเขาท่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าของใครสวยกว่ากันใครที่ชอบใจนะครับอย่าลืมกระทืบไลค์ถึง 5,000 นะครับผมแหมก็ถ้าเกิดอยากดูผมกับน้องเชียร์อีกนะฮะอย่าลืมเลยนะครับไม่งั้นนี่กระทืบไลค์นะฮะกระทืบไลค์ใช่หรือว่าเอาอะไรดีวะคำใหม่ๆต้องใช้คำที่มันใหม่ๆดิเชียเอาเป็นแบบอะไรวะเฮ้ยช่างมันเถอะ เดี๋ยวค่อยคิดนะครับคิดตอนนี้ไม่น่าทันไม่น่าทัน ใช่คิดตอนนี้ไม่น่าทันนี่ทำเป็นทางครับอันนี้คือท่อน้ำครับผมนี่เอาให้มันสมจริงสมจังไปด้วยเลยนะฮะท่านผู้ชมท่อน้ำระบายน้ำเวลาแบบน้ำท่วมเชิบสามารถสร้างตามได้นะครับเออนี่เป็นไงโอ้โหระดับคนละระดับเว้ยบอกเลยนี่คือการพูดถมนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะวางดอกไม้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นสวนหย่อมน้ำดีกว่าเอาเป็นน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตรงกลางนี่ขอแบบลึกๆหน่อยแล้วกันนี่คือสวนน้ำไม่ใช่สวนน้ำแบบสวนน้ำเนี่ยหมายถึงว่ามีบ่อน้ำแบบเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยโอ้โหสุดยอดนี่อะไรมาขำอะไรเฮ้ยทำอะไรของแกใช่จินตนาการเลยล้ำเลยนี่ฮะข้างล่างนี่โอ้โหเป็นหินเลยหินแกนโลกไม่ออกไม่สวยนี่ครับแล้วทีนี้ผมก็จะเอาอ้อยปักนะครับเฮ้ยร้านดอกไม้อีบ้าเอ้ย
ไม่ใช่สวนหย่อมเดี๋ยวผมลืมผมวางดอกไม้ที่เป็นกุหลาบแล้วกันนะฮะนี่ดอกกุหลาบใส่เข้าไปฮะเดี๋ยวใส่ประมาณนี้ดีกว่าชึบ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 โอ้ยประมาณนี้มันสวยป่าววะ มันน่าจะสวยอยู่มั้งเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะมันมีดอกไม้สีฟ้าแต่ผมออกธีมสีแดงๆนะฮะผมจะเอาออกธีมแบบแดงๆหน่อยนะครับผมโอเคร้านดอกไม้อันนี้สีส้มสีส้มปะปนสีแดงสีส้มสีแดงสีส้มโอเคเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอตกแต่งอะไรเพิ่มก่อนนะจ๊ะนี่เชียร์บอกเป็นซุ้มใช่ไหมขอไอเดียหน่อยขอไอเดียเชียร์มาใช้หน่อยวิรัตของพี่แชมป์เดี๋ยวขอแอปโอ้สวยนะเนี่ยฮะอะไรเชียร์อะไรสวยอะไรสวยเฮ้ยสวยว่ะฮะยังไงยอมเปล่าไม่ยอมเอ้าไม่ยอมด้วยนะโอ้โหคนอะไรฮะคนอะไรไม่ยอมคนกี่นาทีพี่แชมป์ตอนนี้เหรอเดี๋ยวอีกอะไรอีก4นาที4นาทีกว่าใช่4นาทีกว่าทันอยู่ถ้าเกิดทำเร็วๆอ่ะอยู่ที่แกจะทันหรือเปล่าอยู่ที่แกจะทันหรือเปล่าพี่อย่าทันอยู่แล้วไอ้น้องบอกเลยระดับฝีมือในตำนานของพี่นี่ไม่ธรรมดาเลยน้องชายน้องสาวน้องสาวชายโอเคนะครับนี่คือร้านดอกไม้เดี๋ยวข้างบนนี่ถ้าเป็นไปได้นี่น่าจะใส่ดอกไม้ไปด้วยนะครับผมเฮ้ยมีเวลาเหลือเพื่อแบบพาร์ทนี้สุดยอดมากนี่ครับใส่ดอกไม้ไปครับเป็นมุมเลยเป็นมุมนะครับนี่เชียร์ต้องเชียร์ต้องแพ้แน่เลยเฮ้ยเชียร์ก็อย่างว่าแล้วนะเป็นเด็กน้อยอยู่ยังมีสมองยังไม่พัฒนาเท่าไหร่ พูดข่มไว้ก่อน โอเคแล้วก็ใส่ใบไม้ตรงนี้เลยครับผมท่านผู้ชมอย่าลืมโหวตนะฮะสร้างเสร็จแล้วโหวตให้ผมด้วยนะจ๊ะนี่เป็นไงมันก็จะดูแบบเป็นต้นไม้ทรงแนวต้นไม้นะครับแล้วก็ทำยังไงให้มันบ่งบอกว่านี่คือร้านดอกไม้ครับเราก็ยื่นดอกไม้ออกมาสิครับใช่ยื่นดอกไม้ออกมาฮะแล้วก็ทำเป็นแบบขายดอกไม้นี่เป็นไงน่ารักครับกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวข้างในนี่ก็จะมีดอกไม้ให้เลือกนะฮะเฮ้ยดอกไม้ให้เลือกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเชียพี่แชมป์ชนะแน่เลยทำไมอ่ะไม่รู้ของฉันรู้สึกอ่อนด้อยมากทำไมถึงคิดอย่างนั้นเหรอเชียฮะบ้าเชียอาจจะสวยกว่าพี่แชมป์ก็ได้มั้งนะมั้งนะโอเคครับข้างในนี่เป็นดอกไม้ใช่ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขอสอดไฟไปด้วยดีกว่าสอดไฟเป็นไฟไฮเทคหน่อยนิดนึงวางไว้ตรงนี้ครับเฮ้ยไม่สวยเดี๋ยวเอาเป็นเรสโตนแล้วกันนะฮะวงจรเรสโตนเล็กน้อยน้องมันจะได้เข้ากับบรรยากาศหน่อยนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้เอาเป็นท็อตแล้วกันนี่โอ้โหท่านผู้ชมนะข้างหลังด้วยปากไปสองทางนะครับเยี่ยมไปเลยข้างๆนี้ไม่ต้องปากนะครับนี่ตอนกลางคืนเราก็สวยฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขอยื่นมาออกมาก่อนนิดนึงนะฮะจะได้เอามาใส่เกี่ยวกับท็อตนั่นเองเวลาตกกลางคืนมามันจะได้สวยนะครับผมเฮ้ยเชียร์เวลาเหลืออีก2นาทีเท่านั้นนะอีก1นาทีอีก1นาที40 เอ้ยเชียร์ทำเป็นเกษตรซุ้มว่ะเฮ้ยไม่ได้ละเดี๋ยวนะเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วนะจ๊ะโอ้โหน้องสาวน้องสาวนี่รีบเลยครับนึงเดียวต้องไม่ชนะฮะกลัวไม่ชนะโอ้ยกลัวทำไมล่ะไม่ชนะอยู่แล้วโอ้ยโคตรให้กำลังใจเลยชิบหายเดี๋ยวนะปูพรมได้ป่าววะเดี๋ยวปูพรมอีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งเกือบหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกว่าแล้วเชียร์อย่านะอ๋อได้อยู่ปูพรมได้อยู่ครับเอ้ยเรียบร้อยมาเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายไม่ใช่หนึ่งนาทีดิอีกเสี้ยววินาทีแล้วใกล้แล้วเชียร์ใกล้แล้วใกล้ได้วางมือแล้วเฮ้ย
เฮ้ยฮะเวลาจะหมดยังใกล้แล้ว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 อีกนิดเดียวเฮ้ยอีกก็เยอะอยู่นะเฮ้ยไม่เยอะนะนิดเดียวจริงโอ้โหท่านชมครับนี่ฮะผมตกแต่งให้มันดูดีที่สุดแล้วครับผมโอเคอีก20วินาทีสุดท้ายมาป่ะเร็วนี่คือร้านดอกเฮ้ยร้านดอกไม้ของผมนะฮะโอเคปักช็อตทันป่ะวะสิบวินาทีสุดท้ายเชียร์ฮะอีกกี่วินะไม่ถึง10แล้วไม่ถึง10แล้วสามวินาทีสุดท้าย2 1หมดเวลาพอเลยวางเลยเชียร์วางเลยมาดูของน้องเชียร์ก่อนมาดูของน้องเชียร์ก่อนไหนนี่แหละแนะนำนี่คืออะไรน้องเชียร์อันนี้คือคนขายดอกไม้จินตนาการล้ำเลิศไปเฮ้ยอันนี้คือแปลงเกษตรอันนี้เอาไว้ดูอย่าเหยียบสิเอาไว้ทำอะไรไม่เหยียบได้เหยียบได้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้แบบวิธีการเพาะปลูกดอกไม้อย่างเงี้ยเหรอผู้ที่เขาดอกไม้นี่เอาไว้ให้เลือกว่าจะหยิบอันไหนจะซื้ออันไหนโอ้ถ้าจะหยิบก็คือหยิบเอาได้เลยว่างั้นเถอะต้องจ่ายตังค์ด้วยโอ้ฟรีโอ้ฟรีได้เลยโอ้แล้วหน้าตาคนขายนี่คือสตีฟ สุดยอดมากโอเคครับก็เป็นไอเดียที่เรียกได้ว่าเป็นซุ้มใช่ไหมฮะโอเคต้องเชียร์ไปดูของพี่แชมป์กันโอ้ยของพี่แชมป์สวยอ่ะหรือไอพี่แชมป์อธิบายกันมาข้างหน้านี่เป็นการโปรโมทว่านี่คือร้านดอกไม้เว้ยเชียร์มาดูจอพี่แชมป์ดิพี่แชมป์ใช้เชดเดอร์ไหนดูจอเป็นไงอันนี้คือท่อเวลาน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันก็คือมันจะลงท่อเห็นไหมเป็นไงข้างในอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เพาะพันธุ์ว้าวเป็นไงอันนี้ข้างในก็จะมีร้านดอกไม้อยู่ในข้างในนี้ให้เลือกซื้อดูข้างบนข้างบนนี้ก็จะมีใบไม้โปะคลุมให้มันสวยๆไหนลองมาดูลุงเชียร์กับพี่แชมป์นี้ลองมาดูตรงกลางโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์ถึง 5,000 ไลค์ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้สอบพี่น้องคู่นี้ต่อไปนะครับพาร์ทหน้าอยากให้แข่งอะไรกันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะสุ่มอ่านนะจ๊ะคนละระดับเลยคนนี้ก็น่ารักนะสกินเท่ไหมครับ